แม่พาน้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะ3ตัวนะคะคุณเจ๋งนะคะหมูหวานกับซานต้าค่ะกำลังนั่งรอคุณหมอแม่ให้พี่หลบฝนอยู่ที่บ้านนะคะเฝ้าบ้านอยู่ตอนนี้คุณแม่พาน้องมาหาหมอก๋วยเจ๋งนะคะก๋วยเจ๋งฟันยาวฟันในยาวนี่หมอตัดฟันให้แล้วต้องวางยาสลบแล้วก็กรอฟันให้กรอฟันให้ก๋วยเจ๋งนะคะก็น้องก็ยังซึมๆหน่อยๆแล้วก็ข้างในปากมีแผลด้วยนิดนึงมีแผลเล็กน้อยแต่ว่ายังกินได้อยู่หมอก็เลยบอกว่าต้องขอถามกรอไหมเอาหมอกรอไปเลยต้องกรอไปเลยค่ะไม่เอาไม่อยากจะมาแบบมา2รอบ3รอบกำลังเดินทางกลับนะคะอันนี้นั่งรถมากับณสันณสันพามาแม่อ้อมกำลังพาก๋วยเจ๋งกลับก๋วยเจ๋งนี่แบบวันนี้ต้องกอฟันเพราะว่าฟันในยาวแล้วก็เป็นแผลข้างในเจ๋งหันหน้ามาสิลูกเจ๋งเอ้ยฟันในยาวมากจนเป็นแผลแล้วว่าแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรเลยพอดีแม่พามาตรวจหูเพราะว่าหูอ่ะหูของก๋วยเจ๋งอ่ะเป็นมีขี้หูเยอะจะทำให้เป็นซีสต์แล้วก็เป็นจริงๆเนี่ยก๋วยเจ๋งต้องกินยาเรื่องซีสต์ด้วยนะแล้วก็กอฟันแกงหันหน้ามาสิลูกสุดรอของแม่กอฟันในเมื่อกี้แม่หมอจับให้กอฟันในวางยาด้วยนะคะเนี่ยกับพี่แฟนต้าแล้วก็พี่หมูหวานแม่บอกว่าให้พี่หลบฝนเฝ้าบ้านไม่รู้ว่าจะเฝ้ายังไงเดี๋ยวต้องกลับไปดูกันนะคะว่าพี่หลบฝนเฝ้าบ้านยังไงนะคะก๋วยเจ๋งเนี่ยไม่แสดงอาการอะไรเลยคือเขาเรื่องกินเขาจะปกติมากมันเป็นยังไงลูกหูอ๋อสะบัดหูพ่อหมอแค่ขี้หูก๋วยเจ๋งจะเป็นกระต่ายที่แบบว่าไม่ค่อยแสดงอาการนะคะดีนะที่แม่อ้อมพาไปตรวจทันแล้วก็ให้หมอเขาตรวจฟันด้วยเนี่ยเขาก็กินปกตินะคะแต่ว่าฟันในยาวถ้าหากปล่อยไว้นานๆเนี่ยจะทำให้มันเป็นฝีรากฟันทีนี้หนักเลยมันจะทะลุออกมาจนเป็นหนองเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ทันเงี้ยแล้วเรากรอฟันเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยปกติได้ค่ะแล้วก็รอบหน้าต้าเลียขนทำไมล่ะลูกเลียไม่ได้นะครับรอบหน้าต้องเป็นแฟนต้าต้องตัดฟันเหมือนก็เจ๋งเพราะว่าฟันในเริ่มยาวแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยวันนี้ไม่ยอมกินข้าวตั้งเมื่อเช้ากินไปนิดเดียวแต่กินนี่เริ่มกลับพอตัดฟันปุ๊บเริ่มกลับมากินรักหมอด้วยค่ะคือแฟนต้าเนี่ยเป็นต่ายที่รักหมออ้อยมากคือเดือนนึงต้องหากันครั้งนึงอ่ะก็พูดง่ายๆว่าถ้าไม่เจอหน้าหมอนี่กินข้าวไม่ได้นี่หมอบอกว่าถ้าไม่กินข้าวนะหมอจะจับฉีดยาแล้วหมอก็ตีตรวจมาทีนึงแล้วก็ตัดฟันเรียบร้อยแล้วตัดฟันหน้าค่ะเพราะว่าฟันหน้ายาวนี่เมื่อเช้าไม่กินเลยนะโอ้โหนี่กลับมากินอย่าเลยหิวเมื่อเช้าไม่กินอันนี้ตอนเย็นก็ยังไม่ได้กินเมื่อเช้ากินข้าวนิดเดียวเองกระต่ายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวไม่เหมือนสัตว์ทั่วๆไปหิวค่ะกลับมาจากที่นู่นแล้วหิวกันแม่เพิ่งมาถึงเดี๋ยวแม่ไปดูเดี๋ยวแม่จะไปดูพี่ชายว่าแม่บอกว่าให้เฝ้าบ้านให้แม่นะไปดูนะคะเป็นไงคะนอนเฝ้าบ้านนี่สองทุ่มพอดี8:30ต้องกินยา8:30เมื่อกี้แม่อ้อมก็มีคุยกับคุณหมอที่ทางโรงพยาบาล Animal Space เรื่องของหลบฝนเหมือนกันหมอก็บอกแม่อ้อมแหละว่ามันแพ้ยาตัวนี้หมอมีบอกมาแล้วล่ะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนยาคือจริงๆนะถ้าเกิดพาหลบฝนไปรักษาที่ Animal Space ได้แม่อ้อมอยากพาไปมากเลยแต่มันไปยากมากเลยเพราะว่า1หลบฝนตัวใหญ่แล้วก็ขึ้นรถก็ไม่ยอมเงี้ยจะไปไหนมาไหนมันลำบากมากเลยซึ่งคุณหมออ้อยอ่ะคุณหมออ้อยกับแม่ค่อนข้างสนิทกันแล้วก็หมอจะค่อนข้างเก่งมากจริงๆแม่อยากให้หลบฝนไปรักษาที่แอนิมอลนะเพราะว่าเครื่องมือก็ค่อนข้างพร้อมเหมือนกันก็เลยปรึกษากับหมอเรื่องยาหมอเลยบอกถ้างั้นต้องเปลี่ยนยาที่ไม่มีตัวยาอะไรไม่รู้หมอบอกมาแม่อ้อมก็จำมันไม่ได้อ่ะเราไม่ค่อยรู้เรื่องทางนี้ไงหลบฝนนี่อันนี้คือนอนอยู่ตั้งแต่ประมาณนั่นแหละตอนเย็นจนแม่กลับมาเนี่ยนี่จะ2:00แล้วแม่เพิ่งกลับมาเพราะว่าแม่ออกไปตอนประมาณเกือบ6:00เพราะว่าทำน้อง3ตัวก็เลยนะบอกว่าหลบฝนเฝ้าบ้านให้แม่ด้วยนะเฝ้าค่ะเฝ้าบ้านตัวเองไม่ได้เฝ้าบ้านแม่เหมือนเดิม
กินข้าวแล้วเดี๋ยวรออีกรอบนึงที่จะกินยาหมอก็มีบอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องกินยาให้ตรงเวลานะครับก็คือ12ชั่วโมงตามที่หมอที่ทางโรงพยาบาลเอกชัยบอกคือคุณหมออ้อยเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยแม่อ้อยเลยบอกตรงๆเลยไว้ใจหมออ้อยมากๆเลยเพราะว่าแกเก่งทุกเรื่องหลบฝนแม่อยากพาหลบฝนไปหาหมอมากเลยลูกถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากไปแอนิมอลมากเลยไปกับแม่ได้ไหมครับหลบฝนครับหลบฝนครับได้ยินแม่เรียกไหมเนี่ยได้ยินไหมจะเข้ามุ้งไหมเนี่ยอ๋อกินยา ก่อนนะคะวันนี้ FC ได้เห็นหลบฝนแล้วกี่นาทีเดี๋ยวพี่นายว่าอีกว่าทำไมให้หลบฝนถ่ายแค่นิดเดียวเห็นยังไม่เต็มอิ่มเลยพี่นายอยากเห็นหลบฝนนานFC อยากให้ทุกท่านอยากเห็นหลบฝนนานๆวิ่งเก่งด้วยนะคะเดี๋ยวนี้วิ่งเก่งมากไม่อ้อมบอกได้เลยวิ่งเก่งมากพอฉี่เสร็จสะบัดฟิ๊บวิ่งแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าไม่อ้อมถ่ายไม่ทันจุงเยอะฝนครับฝนครับเฝ้าบ้านให้แม่แค่นี้เหรอฮะฝนครับดูตาเอ๊ะฝนครับเราฝนครับเราฝนครับหล่อไหมล่ะนอนเฝ้าบ้านให้แม่ตาไม่เศร้านะเอาแมวมาตาไม่เศร้านะดูตาดิเนี่ย